แต่ว่าไม่ด่าว่ะแต่ว่าไม่รู้จักไม่สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ผมพาทุกคนมาทานที่ร้านเทปปันบายโอมูระนะวันนี้ผมมีทีมมาเยอะเลยครับคงแนะนำไม่หมดมีทีมผมทีมผมไปนู่นทีมผมก็มากันประมาณ8คนนะมากันเยอะมากคงแนะนำไม่หมดนะของผมนะที่ผมสั่งไปจะเป็นคอร์สเมนูก็ให้เชฟจัดมาให้เลยนี่ที่ผมสั่งแล้วเขาก็จะมีอาหารปกติด้วยนะหมายถึงว่าที่ไม่ใช่คอร์สนะเต็มไปหมดเลยนะนี่ครับเขาก็เริ่มคอร์สด้วยสลัดนะจานแรกก็ต้องกินผักนะผักงานถนัดเลยกินผักเลยใช่ก็สลัดปกติกัดปากตัวเองจานต่อไปมาแล้วนะครับผมเป็นปลากับเป็นหอยโคดาเตะนะแต่ปกติแล้วจริงมันจะเป็นกุ้งกับหอยนะฮะแต่ว่าผมแพ้กุ้งก็เลยให้เขาเปลี่ยนให้นะเป็นปลาอ๋อแล้วก็มีใส่ทรัฟเฟิลใช่ไหมมันเป็นทรัฟเฟิลป่ะเนี่ยทรัฟเฟิลใช่ทรัฟเฟิลนี่คือโคดาเตะนะฮะทรัฟเฟิลแล้วก็น่าจะใส่เลมอนด้วยนะฮะแล้วเกลือเปรี้ยวเค็มๆได้กลิ่นทรัฟเฟิลนะอร่อยคุณชอบปลามากกว่านี่ตอนนี้ก็รอเขาให้มาทำเตาตรงหน้าเรากำลังลุ้นอยู่ว่าเขาจะมาทำเตาตรงหน้าเราหรือเปล่าเขามาทำนะเขามาทำเตาตรงหน้าเราเดี๋ยวเรามาลองออมเล็ตทรัฟเฟิลกันนะอร่อยปะอร่อยแบบละมุนมากมาออมเล็ตทรัฟเฟิลนะอร่อยนุ่มๆ นี่ออกครีมๆ นุ่มๆ นะอร่อยดีนุ่มๆดีเชฟเขาทำอาหารเร็วมากไม่รู้จะถ่ายให้ดูทันหรือเปล่าต่อไปก็มาฮะเป็นของผมเป็นปลานะฮะเพราะผมแพ้กุ้งนะเป็นปลาทามาจิครับผมอ
คือหอยเปาคือผัดกับอูนินะเดี๋ยวมาลองเปาคือก่อนชูวี่มากเลยหนึ่งหนึ่งไปฮะไม่ได้มีแต่ลายมาเดี๋ยวมาลองอูนิกันโอเคครับแต่ก็มีกลิ่นนิดๆหน่อยๆถ้าใครชอบอูนิก็ผมก็น่าจะโอเคครับผมชอบเปาหือมากกว่าอันนี้ก็จะเคี้ยวเหนื่อยหน่อยมีซอสนะฮะมีวาซาบิมีกระเทียมแล้วก็อีกอันนึงไม่แน่ใจว่าคืออะไรซีอิ๊วมีโชยุมาเดี๋ยวเรามาลองกันนุ่มนุ่มมากอร่อยใช่แบบอร่อยแมคโครเอโต้ก็แมคโครเอโต้ปกติครับแต่ที่เด็ดก็คือเนื้อกับข้าวนะถ้าเกิดทานมันมากๆเราเรียกก็จิ้มวาซาบิด้วยข้าววาซาบิแก้เลี่ยนนะหายได้เนื้อเพิ่มคนกินไม่หมดเยอะมากจริงผมว่าอิ่มเลยฮะตอนแรกเห็นคอร์สไม่รู้ว่าจะอิ่มหรือเปล่าเรากินเองมาโหกินก่อนที่จะมาถึงจานหลังโอ้ยให้ทุกอย่างเลยอ่ะใจดีจังไม่เลี้ยงหรอกนะให้เราไม่เลี้ยงเราไม่เลี้ยงหรอกแต่ว่าข้าวอร่อยมากอะไรอ่ะมาแย่งของเขาคืออะไรให้เขาแล้วเราไม่แย่งของเขาคืออะไรกินอีกแล้วดีไหมหมดแล้วอร่อยเขาแบบกระเทียมฮะอิ่มมากอิ่มมากมากเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีของหวานนี่ฮะอิ่มของหวานมาแล้วโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากเป็นไอศครีมและชีสเค้กนะฮะแล้วที่เด็กคือชีสเค้กนะเพราะที่ร้านเขาทำเองนะชีสเค้กอร่อยชีสเค้กอร่อยมีแบบเป็นคล้ายๆแบบบิสกิตข้างล่างนะกรอบๆมีคนงองแงมีคนงองแงอิ่มอิ่มแล้วแต่ว่าอยากกินอยู่งานตาคนอิ่มอิ่มแล้วแต่อยากกินอยู่เพราะมันอร่อยก็ร้านนี้ก็เทปันนะฮะบายโอมูระนะฮะถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดอยู่โครงการนี้โฮมูระที่ทองหล่อซอย13นะฮะทีเด็ดของร้านนี้ก็คือข้าวกระเทียมนะฮะมาก็อย่าลืมสั่งข้าวกระเทียมนะฮะกับเนื้อแล้วก็ชีสเค้กกับไอศครีมใช่ป่ะใช่ป่ะข้าวกระเทียมจริงอ่ะอร่อยถ้าเกิดใครกลัวว่าจะทานไม่ถึง
ทานไม่ถึงแบบข้าวกระเทียมกับเนื้อนะก็สั่งมาเลยนะสั่งข้าวกระเทียมกับเนื้อแยกมาแล้วก็สั่งเป็นชีสเค้กกับไอศกรีมเลยนะครับเพราะก่อนจะถึงเมนคอร์สนะฮะก็แบบเริ่มอิ่มแบบรู้สึกเริ่มหนักท้องแล้วเพราะว่าขนาดผมว่าผมเป็นคนทานเยอะนะก็เริ่มรู้สึกอิ่มแล้วอะไรอร่อยสุดเลือกได้ยังข้าวกระเทียมข้าวกระเทียมต่อมาก็นั่นแหละชีสเค้กงั้นเราเลือกชีสเค้กต่อมาก็ข้าวกระเทียมใครมาก็สั่งอย่าลืมใช่ออมเล็ตก็อร่อยก่อนที่ร้านเขามีเมนูลับด้วยนะฮะคือเป็นเนื้อแกะกับลิ้นวัวนะฮะซึ่งไม่มีในเมนูแล้วเขาบอกว่าลิ้นวัวเนี่ยเด็ดมากฮะถ้าเกิดใครมาก็มาลองดูฮะลิ้นวัวบอกเขาเลยเป็นไม่มีในเมนูนะฮะไม่มีก็เหมือนเดิมนะผมอาจจะอธิบายรสชาติของอาหารหรือว่าวัตถุดิบหรือว่าอะไรไม่ได้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าน่าทานอ่ะผมก็อยากให้ทุกคนมาลองดูนะฮะอย่าไปฟังผมพูดมากเลยลองมาดูนะฮะเทปปันบายโอมูระก็ถ้าเกิดใครชอบรามเมงของผมนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย